สวัสดีค่ะกนิกา My Way Thailand ค่ะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ใช้มอเตอร์เวย์ช่วงลำตะคองสอบถามมาว่าถ้าเปิดให้บริการกันจริงๆกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะกลับรถกันยังไงเพราะว่าเท่าที่ไปทดลองใช้แล้วไม่มีจุดกลับรถให้เลยชมคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะนี่คือรายชื่อผู้โชคดี10ท่านที่ได้รับเสื้อจากรายการ My Way Thailand ของเรานะคะทั้ง10ท่านติดต่อไปรับเสื้อได้ที่ LINE ID My Way Thailand ค่ะถ้าพูดถึงการใช้ถนนทั่วไปเรื่องของจุดกลับรถจะมีให้เราเห็นได้หลายรูปแบบเลยนะคะทั้งจุดกลับรถรูปแบบบนดินปกติแบบนี้ค่ะและปัจจุบันก็มีจุดกลับรถอีกแบบนึงที่เรียกว่าจุดกลับรถหยดน้ำค่ะนอกจากนี้ยังมีสะพานกลับรถให้เราได้เห็นอยู่ทั่วไปเลยนะคะหรือจะเป็นรูปแบบทางลอดเพื่อกลับรถเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบการกลับรถบนถนนทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ค่ะส่วนทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันรวมถึงมอเตอร์เวย์ที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้โดยปกติเราจะไม่เห็นจุดกลับรถใช่ไหมคะเพราะว่ารูปแบบของทางหลวงพิเศษการเดินทางจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องการจราจรแบ่งทิศทางกันอย่างชัดเจนไม่มีจุดตัดไม่มีสัญญาณไฟเนื่องจากเป็นทางหลวงพิเศษที่ใช้ความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถยนต์4ล้อแล้วกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะทำอย่างไรนี่คงเป็นคำถามที่หลายท่านอยากทราบใช่ไหมคะโดยเฉพาะบนทางยกระดับเช่นช่วงที่ผ่านลำตะคองอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมภาพตรงนี้กันเลยค่ะและนี่คือแบเรียร์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนสายทางของมอเตอร์เวย์ทุกสายทางเลยนะคะปกติที่เราเห็นจะเป็นปูนแบบนี้นะคะแต่ท่านผู้ชมลองมาดูด้านหน้าของดิฉันค่ะท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าทำไมลักษณะถึงเป็นเหล็กแทนที่จะเป็นปูนแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้รายละเอียดรวมถึงที่ว่าทำไมตรงนี้ถึงเป็นเหล็กแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะปกติเราจะคุ้นตากับแบเรียร์ที่เป็นปูนแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นแบเรียร์บานเหล็กที่จะใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นค่ะซึ่งกรมทางหลวงได้ออกแบบให้มีช่องเปิดฉุกเฉิน emergency opening หรืออาจจะเรียกว่าจุดกลับรถฉุกเฉินเพื่อความเข้าใจง่ายๆก็ได้นะคะโดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกแบบจุดกลับรถฉุกเฉินได้จัดเตรียมไว้กรณีฉุกเฉินสำหรับกู้ภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีกำหนดตำแหน่งจุดกลับรถฉุกเฉินทุกๆ5กิโลเมตรค่ะส่วนการใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะเลื่อนเพื่อเปิดบานเหล็กออกนะคะบานเหล็กที่เห็นอยู่ตรงนี้จะมี2ชิ้นค่ะเลื่อนแยกออกจากกันได้ด้านล่างจะมีล้อมีรางจึงสามารถเลื่อนเปิดปิดได้แต่น้ำหนักค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เลื่อนเปิดปิดเท่านั้นค่ะโดยปัจจุบันกรมทางหลวงได้ขันน็อตบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างบานเหล็กทั้งสองเอาไว้นะคะซึ่งต้องย้ำว่าจะเปิดใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นเพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลที่ผ่านมาที่มีการเปิดให้บริการชั่วคราวหรือในอนาคตเมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบจุดนี้จะปิดอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของจุดกลับรถฉุกเฉินบนทางยกระดับของมอเตอร์เวย์ยกตัวอย่างคือช่วงลำตะคองอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนมอเตอร์เวย์ระดับดินจุดกลับรถฉุกเฉินหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีถนนเชื่อมนะคะและจะมีบานเหล็กปิดไว้เช่นกันจะเปิดไว้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นค่ะสำหรับจุดกลับรถฉุกเฉินนอกจากบนมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางปะอินนครราชสีมาแล้วยังมีบนมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีและมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุดรูปแบบเป็นจุดกลับรถฉุกเฉินระดับดินเนื่องจากมอเตอร์เวย์ทั้ง2สายทางไม่มีทางยกระดับค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง My Way Thailand ด้วยนะคะส่วนเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมาแจกเสื้อรายการกันอีกติดตามช่องของเราไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ